ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาเป็นผู้ควรอัญชลีกรรมเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรมเจ็ดประการเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมมันอยู่รู้จักธรรมหนึ่งอัตถันอยู่รู้จักอัตหนึ่งอัตตันอยู่รู้จักตนหนึ่งมัตตันอยู่รู้จักประมาณหนึ่งกาลันอยู่รู้จักกาลหนึ่งปริสันอยู่รู้จักบริษัทหนึ่งปุคละปโรปรันอยู่รู้จักเลือกคบคนหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นธรรมมันอยู่อย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ธรรมคือสุตตะเคยยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัพภูตธรรมเวทัลละหากภิกษุไม่พึงรู้จักธรรมคือสุตตะเคยยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัพภูตธรรมเวทัลละเราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นธรรมมันอยู่ก็ภิกษุเป็นอัตถันอยู่อย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักเนื้อความแห่งภาษิตนั้นๆว่านี้เป็นเนื้อความแห่งภาษิตนั้นๆหากภิกษุไม่พึงรู้เนื้อความแห่งภาษิตนั้นๆว่านี้เป็นเนื้อความแห่งภาษิตนี้ภาษิตนี้เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นอัตถันอยู่ภิกษุเป็นธรรมมันอยู่อัตถันอยู่ด้วยประการฉะนี้ก็ภิกษุเป็นอัตตัญญูอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาปฏิภาณเพียงเท่านี้ถ้าภิกษุไม่พึงรู้จักตนว่าเราเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาปฏิภาณเพียงเท่านี้เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นอัตตัญญูภิกษุเป็นธรรมมันอยู่อัตถันอยู่อัตตัญญูด้วยประการฉะนี้ก็ภิกษุเป็นมัตตัญญูอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารหากภิกษุไม่พึงรู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นมัตตัญญูภิกษุเป็นธรรมมันอยู่อัตถันอยู่อัตตัญญูมัตตัญญูด้วยประการฉะนี้ก็ภิกษุเป็นกาลัญญูอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักการว่านี้เป็นการเรียนนี้เป็นการสอบถามนี้เป็นการประกอบความเพียรนี้เป็นการหลีกออกเร้นหากภิกษุ
ไม่พึงรู้จักการว่านี้เป็นการเรียนนี้เป็นการสอบถามนี้เป็นการประกอบความเพียรนี้เป็นการหลีกออกเร้นเราไม่พึงเรียกว่าเป็นกาลันยูภิกษุเป็นธรรมมันยูอัตถันยูอัตตันยูมัตตันยูกาลันยูด้วยประการฉะนี้ก็ภิกษุเป็นปริสันยูอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักบริษัทว่านี้บริษัทกษัตริย์นี้บริษัทคฤหบดีนี้บริษัทสมณะในบริษัทนั้นเราพึงเข้าไปหาอย่างนี้พึงยืนอย่างนี้พึงทำอย่างนี้พึงนั่งอย่างนี้พึงนิ่งอย่างนี้หากภิกษุไม่รู้จักบริษัทว่านี้บริษัทกษัตริย์นี้บริษัทคฤหบดีนี้บริษัทสมณะในบริษัทนั้นเราพึงเข้าไปหาอย่างนี้พึงยืนอย่างนี้พึงทำอย่างนี้พึงนั่งอย่างนี้พึงนิ่งอย่างนี้เราก็ไม่พึงเรียกว่าเป็นปริสันยูภิกษุเป็นธรรมมันยูอัตถันยูอัตตันยูมัตตันยูกาลันยูปริสันยูด้วยประการฉะนี้ก็ภิกษุเป็นปุคคละปโรปรัญยูอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้จักบุคคลโดยส่วนสองคือบุคคลสองจำพวกคือพวกหนึ่งต้องการเห็นพระอริยะพวกหนึ่งไม่ต้องการเห็นพระอริยะบุคคลที่ไม่ต้องการเห็นพระอริยะพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นบุคคลที่ต้องการเห็นพระอริยะพึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นบุคคลที่ต้องการเห็นพระอริยะก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งต้องการจะฟังสัจธรรมพวกหนึ่งไม่ต้องการฟังสัจธรรมบุคคลที่ไม่ต้องการฟังสัจธรรมพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นบุคคลที่ต้องการฟังสัจธรรมพึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นบุคคลที่ต้องการฟังสัจธรรมก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งตั้งใจฟังธรรมพวกหนึ่งไม่ตั้งใจฟังธรรมบุคคลที่ไม่ตั้งใจฟังธรรมพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นบุคคลที่ตั้งใจฟังธรรมพึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นบุคคลที่ตั้งใจฟังธรรมก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งฟังแล้วทรงจำธรรมไว้พวกหนึ่งฟังแล้วไม่ทรงจำธรรมไว้บุคคลที่ฟังแล้วไม่ทรงจำธรรมไว้พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นบุคคลที่ฟังแล้วทรงจำธรรมไว้พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นบุคคลที่ฟังแล้วทรงจำธรรมไว้ก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้พวกหนึ่งไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้บุคคลที่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมท
ที่ทรงจำไว้พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นบุคคลที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้พึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นบุคคลที่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งรู้อัตรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพวกหนึ่งหารู้อัตรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่บุคคลที่หารู้อัตรู้ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่พึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นบุคคลที่รู้อัตรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมพึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นบุคคลที่รู้อัตรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นพวกหนึ่งปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพึงถูกติเตียนด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นบุคคลที่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพึงได้รับความสรรเสริญด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักบุคคลโดยส่วนสองชะนี้แหละภิกษุเป็นปุคคละปโรปรัญญูอย่างนี้แหละดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการนี้แหละเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาเป็นผู้ควรอัญชลีกรรมเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า